โทรศัพท์มือถือนะคะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากเราจะใช้นะคะในการผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงแล้วตอนนี้นะคะหลายคนยังใช้ทำงานอีกด้วยซึ่งตรงนี้มองว่าจำเป็นมากๆเลยค่ะแล้วใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอยากจะได้วิธีการในการดูแลโทรศัพท์มือถือให้อยู่กับเราไปนานๆวันนี้โดนัทมีการรวมเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันด้วยค่ะวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญที่สุดในโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือแบตเตอรี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้โดนัทจะมาแนะนำทริคดีๆที่เราจะรักษาแบตเตอรี่ไว้ให้นานๆค่ะซึ่งแบตเตอรี่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแห่แชร์แล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับวิธีการชาร์จโทรศัพท์นะคะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะทำด้วยวิธีที่ผิดๆก็ได้ค่ะวันนี้นะคะโดนัทได้รวบรวมการชาร์จแบตมือถือที่ถูกวิธีมาฝากกันค่ะโดยเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะมี6ข้อห้ามที่ห้ามทำขณะชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะคุณผู้ชมควรจะปล่อยให้พลังงานแบตเตอรี่เหลือเกิน 50% จะดีที่สุดค่ะยิ่งเราปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือ 0% บ่อยๆนะคะยิ่งทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากขึ้นเท่านั้นอย่าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100% ค่ะเพราะว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตค่อยๆเสื่อมลงค่ะอย่าชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะหรือว่าถ้าต้องการชาร์จให้เต็ม 100% ควรจะทำแค่เดือนละครั้งก็พอค่ะเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะก็รีบถอดที่ชาร์จออกเพราะจะช่วยให้แบตเตอรี่ผ่อนคลายและไม่มีแรงดันสูงค่ะยืดอายุการใช้งานได้อีกควรจะปล่อยให้พลังงานแบตเตอรี่นะคะเหลือเกิน 50% จะดีที่สุดค่ะและควรจะชาร์จให้อยู่ในระดับที่ 90% ค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าปล่อยให้มือถือร้อนเกินไปถ้ารู้สึกว่ามือถือเริ่มร้อนมากนะคะเวลาชาร์จแบตเนี่ยให้ถอดเคสออกเพื่อช่วยระบายความร้อนตัวเครื่องและควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้โทรศัพท์ถูกแสงแดดค่ะทั้งหมดนะคะเป็นทริคสำหรับการดูแลรักษาโทรศัพท์ของเราแล้วก็สมาร์ทโฟนของเราให้ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานด้วยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะโทรศัพท์มือถือรวมถึงสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเราค่ะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องดูแลรักษาเขาให้ดีหน่อยเพื่อที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าเราเองค่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ